รบกวนสอบถามผู้รู้ค่ะกรณีที่เราซื้อของแบรนด์เนมที่เยอรมันด้วยบัตรเดบิตสามารถขอรับเงินคืนเพราะบัตรเครดิตแทนได้ไหมคะขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าค่ะในเรื่องของแท็กรีฟันเนี่ยท่านสามารถขอรับเงินคืนได้2แบบด้วยกันแบบที่1นั่นก็คือเงินสดครับนะถ้าเกิดท่านจ่ายด้วยบัตรเดบิตนะหรือว่าบัตรเทรเวลการ์ดหรือว่าบัตรเครดิตเองก็แล้วแต่ท่านสามารถขอรับเงินคืนเป็นเงินสดได้โดยที่จะเสียค่าธรรมเนียมนะครับนะก็3ยูโร5ยูโรหรือว่าแล้วแต่เปอร์เซ็นต์นะตามที่แต่ละประเทศกำหนดนะอันที่2นั่นก็คือขอรับเงินคืนโดยการโอนเข้าบัตรเครดิตแบบนี้นะครับนะในกรณีนี้ท่านจ่ายด้วยบัตรเดบิตบัตร ATM หรือว่าบัตรเทรเวลการ์ดท่านก็ต้องโอนเข้าบัตรเครดิตไม่สามารถโอนเข้าบัตรเทรเวลการ์ดได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแต่ต้องระวังอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดท่านจ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้วจะรับเงินคืนด้วยบัตรเครดิตทั้ง2อันนี้จะต้องเป็นบัตรใบเดียวกันนะครับ